ทุกวันที่นี่ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาภัยบูุญอาภิปุณโณจาวัดป่าดอนหายโซก็จะมาพบกับธรรมฟังอยู่เป็นประจำในวันนี้ธรรมฟังอยากจะให้มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันให้ธรรมะที่เราได้เคยรู้มาเรียนมาศึกษามา บางคนอ่านหะนังสือมาก็มากฟังธรรมมาก็เยอะวันนี้เรามาทำมาปฏิบัติให้มันเข้าสู่จิตใจของเรากันซะด้วยการที่ถ้าสามารถกหาที่ที่มันจะมีความสงบความลเีกเรนไม่ได้จะมีเสียงอืดทึกคึกโครมมากไม่ได้จะมีคนเข้าออกมากมายเป็นที่ที่จะมีความสงัด มีความเข้าออกคนเดินผ่านไปมาน้อยเมื่อเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดแล้วก็ามาทำสมาธิกันท้งนี้ทงนั้นสำหรับธผูมฟังที่อาจจะทำกิจการงานเดินทางอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ทำกิจของตนต่อไปเพราะ,ะการปฏิบัติทำทำสมาธิที่เป็นรูปแบบนี้ก็ทำในใจของเราถ้าสามารถหาที่ทางเหมาะสมนั่งสมาธิเลย นั่งสมาธิแล้วทำจิตให้สงบเป็นอารมณ์อันเดียวพระบรมชายท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าน้ำที่มันไหลามาจากที่สูงนี่ถ้ามันมีช่องให้แตกส่าไปทางอื่นได้น้ำที่ไหลามาหนึ่งก็จะแตกส่าไปมันไม่เร็วไม่แรงเพราะมันแตกกระจายไปทางทีต่ต่างๆแต่ถ้าเรารวบรวมอุดช่อง ไม่ให้มันไปตามร่องตามรูต่างๆได้ให้มันมาอยู่ที่ช่องเดียวนี่น้ำที่ไหลมานั้นก็จะแรงจะเร็วเหมือนกับเวลาที่เขาเอาสายยางต่อกับก๊อกน้ำแล้วก็เปิดน้ำไปเนี่ยถ้ามีรูรั่วต่างๆในสายยางน้ำที่ออกที่ปลายสายนั้นมันก็จะไม่แรงแต่ถ้าเราอุดรูรั่วต่างๆหมด แล้วยิ่งบีบปลายสายให้มันเล็กนิดเดียวนี่น้ำนี้ยิ่งจะแรงยิ่งจะเร็วสามารถจะฉีดชำระล้างรถน้ำต้นไม้ล้างรถอะไรต่างๆได้ฉีด็้อานี้ก็เหมือนกันมันมีช่องทางรูรั่วอะไรต่างๆไปมากมายแน่นอนละมันก็ไม่ทางตาหูจมูกลิ้นกายกระใจนี่แหละ,ะห้าหกทางนี้ แต่ห้าหกทางนี้มันจะมารวมกันในลักษณะที่ถ้าเป็นอุปภาษะเมื่อไหรน่นี่จะทำให้ชีวิตเรามันไม่รวมโอเคถ้าบอกว่าเรามีความคิดนึกเห็นภาพได้ยินเสียงไปแล้วมันไม่ได้จะให้เกิดเป็นความรู้สึกทางกามการเห็นการได้ยินนั้นก็คือะดรับการสํารวมดีมีการป้องกันไว้อย่างดีแต่ถ้าผ่านอายตนะทั้งหกมาได้ยินภาพเห็นเสียง คุณเราจะไปเห็นเสียงได้ไงทุกฝังภาพมันต้องเห็นเสียงมันไม่ได้จะดูได้ด้วยตาแต่ได้ยินได้ด้วยหูแล้วถ้ามันให้เกิดความสับสนให้เกิดความไม่เข้าใจให้เกิดความฟุ้งซ่านเหล่านี้เป็นนิวรน,นิวรณ์หนึ่งจึงเป็นรูรั่วของจิตเป็นเครื่องกลางกั้นของจิตเป็นเครื่องที่จะเข้ามาผสมแล้วก็ทําให้จิตนั้น เศร้าหมองเรากำจัดนิวรณ์เหล่านี้ให้มันออกไปทุกฝัง,งด้วยการตั้งสถิขึ้นตั้งสถิขึ้นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งบางคนก็จะระลึกถึงความดีที่ฉันเคยทำมาเก็บของคืนเจ้าของช่วยเหลือสัตว์ที่มันได,ได้รับความลำบากพลัดพากเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นศีลก็เป็นศีลานุสติ หรือถ้ารปลว่าเราจะระลึกถึงเออฉันเคยให้ทานบริจาคทาบุญที่นั่นที่นี่นี่ก็เป็นสากานุสติระลึกถึงการสละการให้การบริจาคหรือจะระลึกถึงมารดาบิดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับจากเราไปแล้วอย่างงี้นะท่านมีความดีมีความเมตตามีคุณสมบัติอย่างนี้อย่างนี้ ระลึกถึงท่านเหล่านั้นก็เป็นเทวตานุสติหรือบางคนอาจจะระลึกถึงลมหายใจก็ได้หายใจเข้าหายใจออกไม่ตามลมให้รับรู้อยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวไม่มีความคิดไปนในเรื่องอื่นนึกถึงลมอย่างนี้ก็เป็นอนาณาบานสติในที่นี้ทําฝั่งเรามาฝึกทำในเบื้องต้นนี่ให้เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้า ในคาสอนในคาสอนคาสอนที่เป็นสวากาตธรรมแต่เป็นคาสอนที่ได้ตรัสบอกไว้อย่างดีแล้วอันนี้เราจะเจริญธรรมานุสตินะการระลึกถึงธรรมะแต่แม้ที่เราจะระลึกถึงกันในวันนี้คือเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินี่แหละคิดดูบางคนนี่มาปฏิบัติรามนี่เพราะว่าด้วยความ เห็นทุกอย่างเดอย่างนเงี้เห็นทุกเจอความเสื่อมเช่นโอ้ฉันยาตายอย่างเงี้ยบางทีพ่อตายแม่ตายลูกตายคนที่เรารักตายตายเสร็จแล้วก็โอ้ยค่อยจะมานึกถึงว่าฉันต้องปฏิบัติทําแล้วเนาะอันนี้ดีนะท่านฟังคือมีนาฬิกาปลุกเนี่ยมาเตือนคือคนที่เรารักจากเราไปแล้วเนี่ยมาเตือนเราเนี่ย ในลักษณะที่เจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเอาถึงมามีเพื่อที่จะหาธรรมะอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งพี่ีเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยทำแล้วได้แล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้นี่คือความสำคัญคือไล่มาจากตั้งแต่ว่าเราจะตายแล้วบางทีบางครั้งตัวเราเจ็บเองคือถ้าเราจะไล่เรียงกันมาตามลำดับเนี่ย จากที่หนักสุดเลยก็คือตัวเองก่อนเนี่ว่าตัวเองเจอความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้บ้างเจอความเสื่อมเพราะความชราบ้างความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้ความเสือเเเส่อมเพราะชราอู้ฉันแก่แล้วฉันต้องมาปฏิบัติธรรมือบางคนคิดได้อย่างนี้ดีนะท่านฟังอู้ฉันเจ็บไข้นี่ฉันจะตายอยู่แล้วฉันจึงต้องมารู้ธรรมะอามาฟังซิคําสอนเป็นยังไงจะไม่ได้เปลอเพลิน เล่นอ่อนบอนขอรล่าคิดถึงการเก่าอาดีตแต่มาคิดนึกน้อมว่าเออฉันจะต้องนำธรรมะเข้ามาใช้มาทำมาฟังเทพปฏิบัติอย่างไรการที่ทำได้อย่างนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะท่านฟังดีมากๆเลยไล่มาจากที่ว่าตัวเองเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งด้วยความเจ็บไข้บ้างหนึ่งด้วยความชราบ้างอันนี้คือภัยนั่นนะมาถึงตัวแล้ว แล้วก็จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อมันสิ้นสุดแห่งทุกความเจ็บไข้ความแก่นี้ได้ทีน,นี้เรายังไม่ได้พูดถึงคนที่บอกว่าแม้แต่ตัวเองเจ็บไข้แล้วตัวเองแก่แล้วก็ไม่สนใจยังแบบคิดนึกถึงการกล่าวว่าคนนั้นจะเป็นยังไงทรัพย์จะเป็นยังไโนนงโธ่มันน่าจะเป็นอย่างงี้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นฉันทํากรรมอะไรมาอ่อนมอนขอร้องเนี่ยนะคนประเภทนี้นี่ก็คือ เหมือนกับไม่ใช่มีความเป็นอาชาไนเลยยังมีความประมาทยังไม่สามารถตั้งอยู่ในธรรมได้อันนั้นยกไว้แยกไว้แต่ถ้าถูกความทุกข์อย่างใดอย่างหนึง่งมีความแก่ชรามีความเจ็บไข้แล้วอึ๊กขึ้นมาได้วะโอ้ฉันประมาทไม่ได้แล้วนะนี่ฉันต้องฟังธรรมปฏิบัติธรรมละอันนี้เปรียบเป็นม้าอาชาไนนะ้นฟังยังมีความไม่ประมาท มีความที่ว่าถูกสารถีเอาประตักทิ่มจนถึงกระดูกแล้วเนี่ยอึกขึ้นมาได้บ่กโอ้ฉันต้องทำหน้าที่ไปอย่างนี้เหมือนบางคนที่ถ้าถูกความทุกข์คือความแก่ชราถูกความทุกข์คือความเจ็บไข้แล้วมันนึกได้ว่าฉันต้องรู้ลมไาใจฉันต้องฟังธรรมฉันต้องปฏิบัติธรรมฉันต้องโวนควายในการที่จะรู้ธรรมขันใดกันหนึ่งให้ได้อันนี้ยกนิ้วให้เลยดี ดีมากดีมากดีในลักษณะที่ว่าตั้งตนอยู่ในความไม่พระมาได้เป็นเหมือนม้าอาชาันที่ถึงแม้ถูกทิ่มด้วยประตากจนถึงกระดูกแล้วเนี่ยก็ยังเดินไปได้ยังทำงานได้ตามที่ความเป็นม้าอาชาันเขาจะทำเขาจะปฏิบัติเขาจะตอบสนองได้อันนี้ดีบางคนดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นดงฝังตัวเองไม่ได้ว่าจะตายเองยังไม่ได้ว่า จะเจ็บไข้เองเรียงไม่ได้จะแก่เองหรอกแต่ว่ามีเจอความเสื่อมอย่างอื่นเช่นความเสื่อมจากญาติตัวเองไม่ได้เป็นเองแต่ว่าญาติเราเป็นญาติเราเป็นญาติที่รักของเราแม่บ้างพ่อบ้างลูกบ้างคนใกล้ตัวคนที่เรารักโอ้เจออุบัติเหตุบ้างบางคนเนี่ยลูกอายุ1 3บ4าสขับมอเตอร์ไซ เจออุบัติเหตุนอกนอนเป็นผักอยู่โรงพยาบาลเจอรอดไม่รอดโอ้เสียใจก็เลยกบมาโอ้ฉันต้องมาฟังธรรมปฏิบัติทำนั่งสมาธิอันนี้ยังดีนะท่านังยังดียังดีในความที่ว่าสามารถที่จะมาตั้งตนอยู่ในตามได้โดยความที่อาศัยเหตุปัจจัยคือความทุกข์ของคนที่เรารักยังไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองคือเร็วขึ้นมาอีกหน่อย เจอมีโอกาสแบบนี้พนดีบางครั้งเจอก็อย่างนึกถึงครูบาอาจารย์อย่างนึกถึงความดีอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาจิตนึกน้อมในการที่จะปฏิบัติธรรมให้มันดีขึ้นได้อันนี้คือเหมือนกับมาอาชัยที่ถูกประตักแทงสกิดอยู่ที่ผิวหนังทะลุเข้าไปถึงเนื้อบ้างแล้วนิดหน่อยให้มันได้รู้สึกรู้สึกอันนี้ก็ ไปได้ดีบางคนดีขึ้นไปกว่านั้นจำฝังคือไม่ใช่เป็นคนที่เรารักเจะเป็นแค่สิ่งของข้าวของภายนอกความเสื่อมจากโภคส,สมบัติอย่างใดอย่างหนึง่งเจอเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเช่นเขาไล่ออกจากงานหรือว่าความสูญเสียทรัพย์สมบัติที่เราเก็บมาหรือเจอเหตุการณ์วิกฤตเศร,รษฐกิจอย่างแรงหนึ่งหุ้นตกเงินหายแล้วก็สลดใจ ตือนตั้งสติขึ้นได้ว่าโอ้ฉันประมาทไม่ได้นะเนี่ยล้วก็มาหันหน้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ดีขึ้นมาอีกนะคือเหมือนกับมาอาชาในที่สารตีเขาเอาประตักมาสกิดที่ผิวหนังก็รู้สึกตัวแล้วว่าต้องเดินไปทางนั้นหรือมาทางนี้จะมาปฏิบัติธรรมชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้อิดิตอดอดว่าโอ๊ยทำไมมันนานอย่างนี้เอาสิบนาทีพอได้ไหม่ย ไม่คิดอย่างนี้นะเพราะว่าเขาไม่ประมาทตามลำดับขั้นมามาตั้งสติระลึกถึงธรรมะมาตั้งสติในการที่จะปฏิบัติตนให้ออกจากทุกข์หรือว่ามาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมคือความไม่ประมาทให้เราตั้งสติขึ้นได้เนี่ยมันก็จะมีระดับของการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นขั้นไปไล่มาตั้งแต่ว่าฉันยังรักษาศีลไม่ได้ จะไม่ชอบฟังธรรมรักษาศีลไม่ได้ก็มาหาฟังธรรมไม่ฟังเพลงมาหาปฏิบัติศีลห้าขึ้นไปให้มันดีขึ้นก็เป็นศีลแปดแต่บางครั้งบางวันก็ทำให้มันยิ่งขึ้นไปไล่ขึ้นไปอีกก็ประพฤติปรหมจรรย์ศีลแปดนี่คือการประพฤติปรหมจรรย์ละคือบางคนรักษาศีลห้าแต่ยังเพลิดเพลินไปหากินนั่นอันนี้เที่ยวที่นั่นที่นี่นนยังบริโภคการเต็มที่อยู่ แต่ยังรักษาศีลห้าได้อันนี้ดีไม่ประมาทแล้วมารักษาสติก็เป็นขั้นสูงขึ้นมาสูงขึ้นไปอีกก็เป็นการประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีลแปดอาจจะได้เดือนละสองครั้งก็เป็นทุกสัปดาห์ได้สัปดาห์ละวันสัปดาห์ละวันก็เพิ่มเป็นสองวันจากสองวันนี่ก็รักษาศีลแปดหมดเลยอาจจะได้ทุกวันแต่เป็นบางข้ออาจจะไม่ได้ครบแปดข้อ แต่ก็ที่เป็นการประพติพหมรจันเนี่ยได้อะอันนี้ก็ดีขึ้นไปอีกค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นจนกระทั่งที่ว่าออกบวชเลยปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนอันนี้ถ้าเป็นผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงก็โกนผมบวชชีหนุ่มขาวห่มขาวบวชแล้วเนี่ยนี่คือขั้นที่เป็นขั้นเป็นขั้นไป ในรูปแบบที่เรามาทำมาปฏิบัติเนี่ยที่เราปฏิบัติกันทางวิทยุเนี่ยคือนั่งสมาธิเนี่ยนะแค่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยโดยประมาณเนี่ยเป็นมาตรฐานอยู่ละเรามาฟังธรรมาปฏิบัิธรรมด้วยเพราะอะไรบางคนด้วยเพราะว่าฉันนี่แย่แล้วจะตายแล้วอย่างที่ว่าฉันนี่แย่แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยมากชน,นี่รักษาไม่หายหรือฉันนี่แก่มากแล้วเนี่ยอันนี้คือจึงมาฟังธรรมมาปฏิิธรรม บางคนไม่ได้เป็นเพราะว่าความแก่ชราเลยพวกนี้เป็นเพราะว่าญาติรักที่เคารพในตายนี่คือความเสื่อมจากญาติบางคนนี่ก็เป็นเพราะว่าความเสื่อมจากโภค่ะบางทีบางครั้งเป็นมายอย่างนี้ทั้งนี้ท้งนั้นบางคนหว่างบางคนไม่ได้เจอความเสื่อมเพราะความชราไม่ได้เจอความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้ไม่ได้เจอความเสืออเอเส่อม,อมเ,มเ,อมเอมอพราะโภคทรัพย์สมบัติ ไม่ได้เจอความเสื่อมประาติบางคนก็ยังแข็งแรงอยู่บางคนก็ยังไม่แก่ด้วยยังอยู่ในวัยต้น30 40, 40หรือห0ิยังไม่ได้ไปถึง60อย่างนั้นเอาสุขภาพก็ยังดีอยู่ไม่ได้เจ็บไข้ได้เปื่ออะไรยังไม่ได้แก่ชราอะไรแก่งอมมากเงินทองทรัพย์สมบัติก็มีญาติมิพี่น้องก็ยังอยู่ครบแล้วมาปฏิบัติธรรมได้นี่เอ,อ้อทำไมคุณถึงทำได้ โดยถึงมาสนใจในการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมชนดิดจะเป็นรูปแบบโอเคเรารักษา,ษาสีห้ามันก็ทําได้นะบางคนก็ไม่ยากรักษาสีแปลกก็ได้เป็นมาครั้งบางคราวเออแต่ฉันจะมาฟังธรรมะมากกว่าฟังเพลงอยู่สงบมากกว่าไปเที่ยวหล,ะละันล้าเข้าวัดมากกว่าไปห้างซื้อสินค้ามาอ่านหนังสืออ่านพระสูตรมากกว่าดู YouTube เล่น Facebook นี่เพราะอะไร เอาแตไม่ใช่เพราะตัวเองแก่แล้วจะลงลงแล้วหกสิบขึ้นแล้วหรือถ้าไม่ใช่เพราะโอ้โหเจ็บมากเป็นโรคที่ชนิดรักษาไม่หายความเจ็บไข้หรือถ้าไม่ใช่เพราะว่าคนที่เรารักญาติเราตายหรือไม่ใช่เพราะว่าทรัพย์สมบัติอะไรมันเสื่อมหายไปนี่แล้วจะเป็นเพราะอะไรตรงนี้แหละที่ว่าเราจะมาระลึกถึงธรรมะหมวดนี้ ที่พระเจ้าโกรอยาทำฟังถามภิกษุที่ชื่อว่ารัตปาละท่านพระรัตปาละเนี่ยตัวเองก็ยังไม่แก่ยังอยู่ในวัยต้นในวัยหนุ่ม20-30ผมนี่ยังดำอยู่ทุกเส้นสุขภาพร่างกายนี้ก็ไม่ได้ว่าเป็น,นโรคที่มันรักษาไม่หายอะไรเป็นหนักมากมายโอเคและบางทีธาตมันไม่สม่ำเสมอกินอาหารไม่ถูกธาต อาจจะปวดท้องบ้างปวดหัวบ้างก็อาจจะมีเป็นบางครั้งบางคราวแต่ไม่ได้เป็นโรคป่วยไข้เจ็บอะไรที่มันแบบหนักหนาสาหัสา,ากันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นญาติมิตรพี่น้องนี่ก็ยังอยู่ครบพ่อแม่นี่ก็รักมากด้วยพี่น้องอะไรต่างก็รักญาติมิตรก็มีทรัพย์สินสมบัติก็มากมายมีมรดกตกทอดอะไรต่างๆไว้ให้เอาทำไมถึงออกบวช คือแบบว่าสุดเลยนะคือบวชเลยถ้ายังไม่สุดอาจจะรักษาศีลแปดยังไม่ถึงศีลแปดได้เอาศีลห้าแล้วก็ยังขวนขวายฟังทมปฏิปธรรมชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยไปหลีกเร่นบ้างปีละครั้งสองครั้งนี่อันนี้ยังทําได้นี่ก็ดีขึ้นเป็นลําดับลําดับแต่ในลําดับของท่านพระรัตปาลานี่คือถึงสุดเลยละ่ะไปถึงความเป็นนักบวชเลยไม่เกี่ยวขอ้องเรื่องเรือนแล้ว เราทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงมาฟังธรรมถึงมาปฏิบัติธรรมได้ถ้ามีคนถามเราอะสำหรับท่านผู้ฟังที่อายุยังไม่ถึง60อาจจะ20 30 40 50แล้วก็ยังพอหาเลี้ยงชีพตัวเองได้พอหาเงินทองมีเงินทองบ้างแล้วก็สุขภาพก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ยังสุขภาพดีอยู่อาจจะป่วยบ้างอะไรบ้างก็นิดหน่นนนนนอย,อยแต่โดยรวมก็ยังแข็งแรงอยู่เนี่ย อยาิมีพี่น้องก็ยังอยู่กันครบพ่อแม่อาจจะไม่อยู่แล้วบางคนแต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีอยู่เงี้ยทำไมคุณนึ่งมาสนใจธรรมะทำไมคุณถ,ถึงมาสนใจว่าฉันต้องไปวัปดปฏิบัติธรรมอย่างที่ว,ว่าแทนที่จะไปห้างสืบสินค้ามาอ่านหนังสือดูพระสูตรแทนที่จะมาดู YouTube เล่น Facebook ฟังตามแทนที่จะฟังเพลงทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนี่คือคําถาม เดียวกันไปในแนวทางที่พระเจ้าโกรพระยะถามท่านพระรัฐบาละท่าจึงได้บอกถึงหัวข้อธรรมะที่ชื่อว่าธรรมุิเทศคือหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นอรหันตสัสมาสัมพุทธะนี่ได้แสดงไว้บอกไว้ พอเรารู้ข้อใดข้อหนึ่งในสี่ข้อนี้ที่เราเป็นหัวข้อตํมมุทเทศเนี่ยเราจะตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทได้ไล่มาเป็นลําดับนะทุกฝังไล่มาเป็นลําดับคนที่ไม่อดออดออแออีอออ่อนแอว่าโอ้หกสิบนาทีนี่มันนานเนี่ย่าต้องเห็นอะไรที่แบบมันเป็นความดีเป็นความยิ่งเป็นความยอดเนี่ยหนึ่งในสี่อย่างนั้นต้องเป็นอันนี้ เรียกว่าหัวข้อของธรรมมุตเทศซึ่งเป็นหัวข้อที่ท่านพระรัตปาละบอกไว้กับพระเจ้าโกรปยะที่ท่านบอกไว้ว่าโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนข้อที่สองบอกไว้บอกว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนข้อที่สามบอกไว้บอกว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไป ขรรศีบอกไว้ว่าโลกร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าแห่งตันหาการที่เราจะมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้นี่นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฟังเป็นเรื่องที่ถ้าคนยังชุ่มอยู่ด้วยกาม,มาไม่ดีเห็นว่ามันจะมามีประโยชน์อะไรฉันไปห้างดีกว่าฉันดูเล่นหนังละครดีกว่าฉันไปเที่ยวดีกว่าอย่างเงี้ยเขาจะไม่สามารถ มารักษาศีปฏิบัติธรรมออกไปวัดนั่งสมาธิอะไรทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าจะทำได้ถ้าจะทำได้ไม่ว่าจะระดับไหนไล่ขึ้นมาอย่างที่ว่าน้อยก็ตามไปจนถึงมากที่สุดเนี่ยจะต้องเห็นสข้ออันใดอันหนึ่งในอันนี้ไม่มากก็น้อยแน่นอนหัวข้อนี้เรียกว่าธรรมมุตเศคือโลกอัญชารานำไปไม่ยังยืน คนที่ยังไม่แก่นี่แหละที่ถ้าเห็นได้ว่าอุ้ยต่อไปนี่ฉันจะต้องแก่นี่ฉันจะทำยังไงหรือโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉบาะตนเป็นอนัตตามหมดอะ่ะมันจะไปควบคุมอะไรได้มีมาตาเมียปัจจัยก็ว่ากันไปหรือโลกไม่มีอะไรเป็นของต้นจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปยืมก็มาเฉยไม่ว่าจะเป็นเงินทองคลอดมาก็ไม่ได้มีอะไร ร่างกายนี้ก็ยืมโลกมาเดี๋ยวก็จากกันไปหรือในข้อที่4ี่คือโลกปร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักหิม่มเป็นทาตุของตัณหาตณหากิเลสเนี่ยมันเป็นเคร,รือข่ายครอบกลุ่มโลกยึดโยงเอาไว้หมดสัตว์โลกนี้เป็นาธาตุของตัณหาถูกอุ้งมือของกิเลสกำมัวใจอยู่คนที่จะมาประพฤติปฏิบัติทำได้ต้อง เห็นข้อใดข้อหนึ่งใน4ข้อนี้ทุกฝังซึ่งในทั้ง4ข้อนี้เนี่ยถ้าเราใกล้ครว่นพิจารณาในแต่ละข้อยรอบคอบนล้ัง,งยิ่งจะทําการปฏิบัติของเราเนี่ยให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปได้แน่นอนแล้วว่าเส้นทางมีหลายเส้นทางนะเส้นทางในหมวดของธรรมะที่จะชี้บอกอธิบายในวันนี้คือหัวข้อที่ชื่อว่าธรรมุเทศ ในข้อที่หนึ่งที่บอกว่าชรานำโลกนี้ไปไม่มีความยั่งยืนเป็นยังไงตัวท่านผู้ฟังที่อายุ60ขึ้นไปแล้วเอาไม่ต้อง 60, เอาสี่สิบป่ออายุ40ขึ้นไปแล้วนี่มันไม่เหมือนตอน20นะตอนอายุยังวัยรุ่น20ย่อนๆย่อนอย่างเงี้ยแหมไปเที่ยวที่ไหนนี่มันสบายมากเลยนะ ไม่มีว่าจะกลับมาแล้วปวดเอวปวดหลังไม่มีเอาแค่ว่าอายุ40นี่คุณเริ่มปวดเอวแล้วปะลุกนี่ต้องได้โอยนะบางทีต้องใส่แว่นสายตาสั้นแล้วด้วยเนะี่ยบางคนผมนี่บางทีมันก็งอกจะมามีกำลังวังชาเหมือนก่อนนี่มันไม่ใช่ไม่ต้องพูดถึงพวก60ไม่ต้องพูดถึงพวก80หรือบางคน80กว่าจะเข้าโรงแล้ว ไม่ต้องพูดถึงพวกนั้นยิ่งโวยหนะักบางทีมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้าแทรกแซงด้วยนี่ความแก่ชราเป็นอย่างนี้นะเอาไม่ต้องพูดถึงโรคเอาแค่ว่ากำลังว่างชา่ายอายุบางคนเนี่ยอายุ60ยังแข็งแรงอยู่ยวิ่งมาราธอนได้ใช่ไหมเอา,าเทาเปรียบเทียบกับตัวเองตอนอายุ20หรือสิกว่าๆอย่างเงี้ยอายุบางคนอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บมาช่วงต้นของชีวิตพอมาเปลี่ยนชีวิตโดยออกกําลังกายะอะไรต่างๆเนี่ย มันดีกว่ากันใช่ป่ะอายุมากแล้วอาจจะมีความแข็งแรงมากขึ้นก็จริงแต่ถ้าเปรียบเทียบด้วยมาตรฐานเดียวกันนะเช่ว่าคนที่มีกําลังวางชางในตอนบั้นปลายของชีวิตเพราะว่าได้ออกกําลังกายมาเอาถ้าคุณได้ออกกําลังกายมาอย่างนี้แต่ตอนที่คุณยังเป็นหนุ่มกินอาหารมาที่ถูกต้องแต่ตอนที่คุณยังอายุน้อยๆเนี่ยมันต้องมีกําลังมากกว่าแน่อันนี้เป็นธรรมดาเพราะอะไรเพราะโลูกอันชารานําไป ไม่ยั่งยืนตัวพระเจ้าโรรพยาเองนะทานฝังตอนที่เพิ่งขึ้นครองราชใหม่ๆนี่ยีปี25ปีเนี่ยโอ้คล่องแคล่วมากในการที่จะขี่มา้าในการที่จะขับช้างในการที่จะเดินรถใช้ธนูใช้อาวุธอะไรต่างๆนี่คล่องแคล่วกำลังแขนกำลังขานี่มีมาหมดมันฮึกเหิมต่อสู้ได้เข้าสงครามนี่ก็ชนะหมด ไม่มีใครที่จะต่อก่อนได้เลยมีความเป็นมาอย่างนี้นี่เพราะว่าตอนช่วงต้นอยู่ในปฐมวัยนี่มันฮึกขนองฮึกเหิมมีกำลังวางชาอย่างที่ว่าแต่พอตอนนี้เป็นยังไงโอ้อายุมากแล้วบางทีจะก้าวขาไปานี้มันเพลียงพลั้มรูดไปท้งนั้นล้มบ้างอะไรบ้างมือท้าบ,บางทีมันสั่งไม่ได้คนเป็นโรคพากินสันสันดึกๆๆ คือนั่นคือสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้นี่คือสั่นอยู่นั่นแหละจะก,ก้าวก็ยังก้าวพลาดจะยกก็ไม่มีแรงยกมือจะหยิบจับก็เคลื่อนย้อยไปทางอื่นนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าความชราชราเนี่ยนำร่างกายนี้ไปจริไม่ต้องแก่ก็ได้นะตังฟังเราก็ให้มันเห็นได้ให้มันเห็นได้ว่าความแก่เนี่ยอยู่เบื้องหน้า คนที่เขาจึงยังไม่แก่นี่แหละเขาเห็นข้อหนึ่งในที่นี้ว่าความแก่อยู่เบื้องหน้าแน่นอนแล้วเราจะไปประมาทได้หรอหมายแล้วฉันก็ฟังเทศดีกว่าแทนที่จะฟังเพลงฉันก็ไปวัดดีกว่าแทนที่จะไปห้างฉันก็อ่านหนังสือดูปริบัตบิดกอะไรต่างดีกว่าแทนที่จะดู YouTube เล่น Facebook เขาจะรู้สึกได้เ็าจะแบบว่า จิตใจมาตามทางได้หกสิบนาทีเล็กน้อยจิบจิบทำได้ไรแก่ที่มันจะมาถึงนี่มันจะหนักกว่านี้ใครควรในเรื่องความแก่ที่จะมาถึงนี่ก็เป็นธรรมานุสติอย่างหนึ่งเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างหนึง่งเห็นความไม่เที่ยงในจุดนี้เนี่ยก็เป็นการเห็นธรรมในธรรมในจุดหนึ่งละมีการใครควรรมมีการวิจัยธรรมเป็นการธรรมวิจยะเป็นการเห็นธรรมในธรรม เป็นธรรมานุสติอยู่ในด้วยกันนี่ลหละเห็นความแก่ที่จะมาถึงไปในข้างหน้าโลกอันชรานำไปไม่ยังยืนเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นนารัานตัสสมาสมุทธเจ้าได้ตรัสบอกไว้ดีแล้วส่วนในข้อที่สองที่บอกว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนนี หมายความว่าเราจะมาสั่งการอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ได้นะคำว่าไม่ได้เนี่ยก็คือมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะเช่นเราจะบอกว่ารูปตรงเป็นอย่างนี้แขนขาฉันขยับไปได้สั่งไปได้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้เราสั่งได้เพราะมันยังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยที่ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือได้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตามที่เหตุปัจจัยมันปรุงแต่งกันมามันก็เป็นได้เพราะว่าเหตุปัจจัยมันปรุงแต่งกันไปอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่เหตุปัจจัยมันไม่ได้ปรุงแต่งกันมาคุณไม่มีทางมีอานาจเหนือได้แน่นอนวันนี้พูดเนี่ยเป็นหัวข้อนั้นฟัง เป็นหัวข้อในรายละเอียดของเหตุการณ์เช่นว่าเราเจ็บไข้ยอย่างเงี้ยคุณป่วยป่วยเป็นโรคอะไรเอาง่ายๆปวดท้องบางคนอาจจะไม่ปวดท้องปวดหัวเอะเป็นไมเกรนอย่างเงี้ยปวดหัวเพราะเป็นไมเกรนแล้วปวดหัวมีผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในกายใช่ปะ่ะหือขึ้นในกายแล้วบอกว่าเวทนานี้จงอย่าเกิดขึ้นจงหายไปเวทนานี้คือความรู้สึกนะความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายที่ท้องบ้างที่ สีษะบ้างบางคนปวดหลังบ้างบางคนปวดเอวปวดขาปวดเนี่ยมันคือทุกขเวทนาเอาสั่งดูทุกขเวทนาเจ้าจงหายไปเจ้าจงอยากอยู่ที่นี่มันไม่ฟังเรานะเงียบเลยเนี่ยคือมันไม่ฟังเราทำไมว่าไม่ฟังเดี๋ยวฉันจะกินยานะกินดูกินยาดู หม้อต้มไปแคปซูลใส่ไปเป็นเม็ดๆจัดไปบางทีมันหายตามอะไรเนี่ยก็ตามเหตุปัจจัยคุณเป็นโรคอะไรล่ะคุณเป็นโรคปวดท้องเพราะอะไรเพราะแกส๊สกินแคปซูลนี้เข้าไปามันระงับแกส๊สือมันหายได้เวบางทีคุณเป็นโรคปวดหัวเป็นเพราะอะไรอันดับความดันในสมองมันมากคุณกินเม็ดนี้เข้าไปความดันในสมองมันลดบางทีมันหาย ล้วคุณปวดข่าวเป็นอะไรมันกระดูกมันงอกมันพอกพูนออกมาแคลเซียมมันเยอะคุณกินเม็ดนี้แล้วก็กินเม็ดนั่นแล้วก็ยาต้มหม้อนี้บางทีมันก็ไม่หายท่าฟังเพราะมันไม่ได้จะลดเหตุปัจจัยที่มันทําให้เกิดทุกขเวทนาความปวดแบบนั้นขึ้นมามันไม่ได้เป็นลดเหตุปัจจัยตรงนั้นความปวดตรงน,นั้นมันก็ยังมีอยู่เอาทาไงตนนี้ก็นี่ไงล่ะ สั่งได้ไหมล่ะแคว่าในกายเราสั่งยังไม่ได้ี่นะเราไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นด้วยซ้าเราจะบอกว่าโอ้คนนี้รักเรามากที่สุดเลยงั้นเอาความเจ็บที่หัวความเจ็บที่ท้องเอาไปครึ่งหนึ่งก็แล้วกันฉันแบ่งให้เธอเพราะว่าเธอรักฉันมากที่สุดเอาคนนี้รักน้อยหน่อยเอาไป20%พอความเจ็บไข้ทังฝั่งมันไม่ได้จะแบ่งกันได้แบบนั้น ไม่ได้จะมาเจ็บแทนก็นได้แม่จะมาเจ็บแทนลูกลูกป่วยเหรอเป็นลูกคีเมียเอางี้ให้แม่ป่วยแทนนะลูกอย่าป่วยเลยหรือแม่เป็นมะเร็งที่ปอดบ้างที่กระดูกบ้างที่ลำไส้บ้างเนี่ยแล้วคุณลูกจะบอกโอ้โแม่ป่วยขนาดนี้จะไหวแล้วเนี่ยเอางี้เอามะเร็งมาให้ลูกซะเดี๋ยวลูกจะเป็นแทนแล้วแม่อย่าเป็นเลยคุณไปสั่งมันได้เหรอมันไม่ฟัง แต่มันไม่ฟังเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจ <technology> จ mm ัยของมันเราไม่เป็นใหญ่กว่ามันของตรรวังขันห้านี่นะรูปเบทนาสัญญาสังการวิญญาณมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคำว่าตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือมันไม่ใช่เป็นตัวตนของมันาเรียกว่าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ว่ามันจะเป็นตัวของมันเองได้แต่มันเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันมาอยู่แล้วนะ ความที่มันไม่ได้จะเป็นตัวของมันเองแต่เพราะมันมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างนี้มันก็จะเป็นไปอย่างนั้นละหรือมันก็จะมีเหตุปัจจัยของมันที่มันจะเป็นไปของมันละเราจะไปให้อยู่เหนือเหตุเหนือผลของที่มันจะเป็นเนี่ยมันไม่ได้ความแก่ทั้ฝั่งความเจ็บไข้แล้วก็ความตายที่ ยังไม่มาถึงแต่จะมาถึงเนี่ยมันเป็นภัยที่แม่ลูกคนรักกันคนพอใจกันเนี่ยเขาช่วยกันไม่ได้จะมาแบ่งความเจ็บแทนจะมาแบ่งความแก่แทนจะมาแบ่งความตายแต่เนี่ยมันไม่ได้หวางมันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นใบตามเหตตามปจจัยของมันมาเป็นแบบนี้ขันห้า เป็นแบบนี้พระเจ้าโกระ,ระยะก็เหมือนกันทุกฝังมีครั้งหนึ่งป่วยจนกระทั่งว่าจวนจะสิ้นพระชนจนจะสวรรคตเลยละ่ะหมอมาดูเลยอ้ไม่หายแน่เลยบวดมากขนาดนี้ทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญาติมิตรพี่น้องมหาอมาตย์คนรักใคร่ต่างๆมาห้อมล้อมพวกข้าท่าบริวารนี่มาเสนอตัวได้ซ้ำว่าเนี่ยขอให้ฉันรับ ความเจ็บไข้ความป่วยนี้แทนพระเจ้ากรพยาเนี่ยมันไม่ได้ท่ฟังพระราชามหากษั์องค์ไหนก็สั่งตรงนี้ไม่ได้ก็เหมือนไม่ได้มันจบเลยคือมันไม่ฟังเราสั่งการทั่วราชาอาณาจักรรัส์สินตรงนี้ไปตรงนั่นคนนั้นให้มาอยู่ตรงนี้คนนี้ปลดทิ้งอันนี้เลื่อนมาสั่งได้หมดอ่ะดูเหมือนเราสั่งได้ไงท่าน,นฟังแขนขาฉันก็ยังสั่งได้ จะเดินไปตรงนั้นก็ได้เงินฉันจะ,จะซื้อของทำไมฉันจะสั่งไม่ได้บางทีคุณยังสั่งตลาดหุ้นให้มันขึ้นให้มันลงสั่งหวยให้มันออกเบอร์นั้นออกเบอร์นี้สั่งได้บางทีสั่งได้สั่งขี่โมกเท่านั้นละ่ะเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไงคุณจึงสั่งการได้แต่ถ้าเมื่อไรที่จนนอกเหตุนอกปัจจัยแล้วคุณจะสั่งไม่ได้คือมันเป็นอนัตานั่ง เราจะมาหวังสิ่งที่เป็นอนัตตานี่นะทุกฝังนะให้ว่าเป็นไปตามที่เราหวังโดยความเป็นอนัตตานี่มันไม่ได้ฟังให้ดีนะถ้าเราจะสั่งสิ่งที่เป็นอนัตตาให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเนี่ยอันนี้คือมันเป็นของมันอยู่แล้วก็ใชไหมมันไม่ได้เหมือนว่ามันจะมาฟังคําสั่งเราแต่มันดูเหมือนเฉยๆว่ามันฟังคําสั่งเราเพราะเราสั่งตามที่มันเป็นอนัตตาไง แต่ถ้าเราจะสั่งสิ่งที่เป็นอน,นัตตาว่าอย่าให้มันเป็นอน,นัตตานะเธออย่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเธอเธอต้องตามที่ฉันบอกที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้คุณจะทําไม่ได้คือเราจะสั่งมันให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันเป็นของมันอยู่แล้วคุณก็สั่งได้ดิคุณเป็นอธิบดีคุณก็สั่งเปลี่ยนลูกน้องได้ก็ตามเหตุตามปัจจัยเขาให้อำนาจคุณอันนี้เป็นเหตุปัจจัยที่เขาให้อำนาจมาแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอธิบดีดิ ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่มีอำนาจในการสั่งการแล้วคุณจะไปสั่งเขานี่คุณสั่งไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาของมันมากมันจะมาเป็นอัตตาตามที่เราต้องการโดยที่มันไม่ได้ตามที่มันเป็นเนี่ยมันไม่ได้ท่านฟังพูดแล้วไม่งงหรอถ้าคนอยู่ในสมาธินี่คนที่เขาไครก่กรันพิจารณาธรรมนีนะ่จะแจ่มแจ้งและมันแยกจากกันนี่คือการใคร่กลัวทมนะเป็นธรรมวิจยะณ เป็นธรรมานุปัสสนาสติปทานเป็นธรรมานุสติตั้งระลึกถึงไว้ในข้อที่สองนี่ที่เป็นธรรมมุทเทศข้อที่สองที่ว่าโลกนี้ไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนก็เฉพาะตนนี่คือเป็นอัตตาตัวตนของเราเนี่ยเราจะมาเป็นใหญ่เนื้ออนัตตานี่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับคนโง่เขาก็จะเห็นว่าไอ้กองที่เป็นอนัตตานี่เป็นอัตตาเป็นตัวตนของฉันขึ้นมา สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นของฉันร่างกายเป็นของฉันเงินทองเป็นของฉันนี่คือคนโง่ก็จะเห็นแบบนั้นแต่คนฉลาดที่มีกายเบามีจิตเบานี่เขาจะเห็นได้ว่าเอาของที่เป็นอนัตตาเราจะเอามาเป็นของฉันทำไมล่ะถ้านเงินจะโง่ของที่เป็นอนัตตามันก็เป็นอนัตตาของมันอยู่มันเนี่ยเราไม่ควรจะยึดถือไว้ว่านี่เป็นตัวเราของเรา เป็นตัวตนของเรามีในเราเรามีในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นเราเราเป็นสิ่งนั้นเขาจะเห็นได้ด้วยความเป็นอนาัตตาเนตังมะมะนี่แหละณนะเมโสวตานีหละ่ะเห็นได้นี่ไม่ใช่จำได้นะเพราะจำได้นี่ยังไม่เร้เห็นแต่เข้าใจเฉพาะตนเลยเนี่ยจะนำใเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในกอที่สองนี้ยังไว้นุม่ม ยังมีผมดำสนิทยังไม่ได้แก่เท่าเงินทองยังไม่ได้สูญเสียญาติมิก็ยังมีอยู่แต่นั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งมันเรื่องจิบจิบไปว่า,ปปาไปปฏิธรรมมีนัดีกว่าไปห้างอ่านหนังสือธรรมะมันดีกว่าดูยูทู e ก็จะคิดได้ทุกฝังเราจะคิดได้หรือในข้อที่สาพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรันตสมาสมุทธาในท่านได้บอกไว้ว่า โลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งตั้งปวงไปเกิดมาดีนมีอะไรทนฟังเสื้อผ้ายังไม่มีอเอาแค่ว่าแขนขาเนี่ยก็ยังต้องเอาของแม่มาเลือดก็เอาของแม่มาเนื้อกระดูกก็เอาของแม่มาแล้วม่นของเราเราไม่ใช่เลยบางคนบอกว่า,วาเกิดมาแต่ตัวขอโทษตัวก็ไม่ใช่ของคุณนั่นของแม่บางคนจะบอก คนวิวัฒนาการมาจากลิงมันไม่ใช่หรอกทุกฟังคนเนี่ยมันเสื่อมมาจากเทวดาเสื่อมมากเข้ามากเข้าจนจะใกล้เป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนลิงเข้าไปทุกทีแล้วดีเก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเหมือนกันแล้วนี่แต่จิตใจนี่ให้มันสูงเถอะนะอย่าให้ต่ำอย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่จะเป็นของเราตอนมานี่ก็ไม่ได้เอาอะไรมาสักอย่างเดียวเลยที่เป็นฮาร์ดแวร์นี่นะ เป็นของแข็งของเหลวก๊าซเนี่ยมาจุติในคันมารดาต่อให้มาจุติในบ้องไม้ไผ่ก็ยังต้องเอาของบ้องไม้ไผ่เนี่นแหละมากายเนี่ยกระดูกเนี่ยเลือดเนี่ยคือคนไม่ได้เกิดในบ้องไม้ไผ่นะสมมตินะท่านฟังสมมติต่อให้คนเกิดในบ้องไม้ไผ่เกิดในเป็นผลออกมาจากต้นไม้อะ่ะเหมือนกันบมะกะรีผลเนี่ย,ออยกงต้องเอาของต้นเนี่ยมันมาก็ไม่ใช่ของตัวเองอีกอะ แต่คนไม่ได้เกิดจากต้นไม้เป็นผลไม่ได้เกิดจากบ้องไม้ไผ่เป็นบ้องแต่เกิดในคันแม่เกิดในคันมารดาเลือดนี่ก็เลือดของแม่เนื้อในก็เนื้อของแม่โตขึ้นมาแล้วยังต้องกินเลือดของแม่อีกเือนแบคทีเรียจำังดูดเลือดคนอื่นแต่ดูจากไหนดูจากเต้านมแม่เป็นนมออกมาเต้านมเนี่ยกรองเลือดออก ให้เป็นน้ำนมดื่มกินมาจนโตได้เนี่ยโตมาออกจากคันแล้วก็ยังกินเลือดแม่บางคนบอกฉันไม่ได้กินนมแม่แล้วกินนมผงนมผงก็กินเลือดวัวนั่นละ่ะก็อของคนอื่นมาอีกเหมือนกันไม่ได้ของตัวตอนมาไม่ได้มีอะไรมาเลยในฝังแม้แต่กายแม้แต่กระดูกก็ตามแม้แต่เลือกก็ตามตอนใบจะเอาอะไรไปได้บ้างเอาสมมติคุณมาคุณสร้างไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง อาการสถานที่บ้านเรือนเงินทองหามาชื่อเสียงกิตยศมีมาหมดตึมเนี่ยตายไปนี่นะเอาไปไม่ได้สักอย่างเดียวนะนี่พูดกันดูจริงๆตรงๆรงอะตัวอย่างเศรษฐีมหาเศรษฐีที่เขามีมากๆจริงๆเลยเนี่ยหรือเองราชามหากษัตที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยเนี่ยเอานโปเลียนอย่างเงี้ยอะอเล็กซานเดอร์เดอะเรทอะหรือสมเด็จพระนารายณ์เอายิ่งใหญ่มากๆเลยเนี่ย ก็ทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นก็ยังอยู่ชื่อเสียงอะไรทำดีไม่ดีเอาไว้ก็ยังอยู่คือไม่ได้เอาไปด้วยได้แม้แต่ชื่อเสียงอะเอาแม้แต่พระพุทธเจ้าเอาที่ว่าท่านเป็นเจ้าชายเกิดมาเนี่ยโอ้สมบัติอะไรต่างๆมีมากมายเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปด้วยเราจะทำอะไรไว้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานทัศนการตรัสรู้นั่นก็ไม่ได้ออกไปด้วยนะไม่ได้ออาไปด้วย คือดเดาไปมันก็หมดไปใช่ไหมคือถ้าท่านปร,รินิพานไปแล้วศีลท่านก็เก็บไปด้วยสมาธิปัญญาวิมุตต์ต่างๆ,ๆ,ๆเก็บไปด้วยเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้ยินจนถึงบัดนี้เนี่ยแต่ว่าท่านไม่ได้เก็บไปด้วยภาษาร,ริเบปรินิพานไปศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณรัตนะของท่านท่านไม่ได้เอาไปด้วยต่อให้ปร,รินิพานก็ตามก็ไม่ได้เอาไปด้วยกายไม่ต้องพูดถึงเลยก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้ แล้วเขาทำยังไงเผาทิ้งแล้วเผาทิ้งอยู่ไหนไม่เห็นด้วยซ้ำเพราะมันกระจายมปหมดแล้วกลับคืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นของโลกเขาเป็นของโลกเขาไม่มีอะไรเป็นของตนจุปตนธาตุดินก็ไปตามดินธาตุน้ำก็ไปตามน้ำธาตุลมก็ไปตามลมธาตุไฟก็เป็นความร้อนแพร่กระจายที่สิบเบตหายไปเหมือนทองคนนึ่งเขาก็เอาไป สมบัติมรดกที่ดินก็แบ่งกันสิลูกเต้าแบ่งกันไม่ลงตัวก็ฟ้องศาลไม่ลงตัวก็ยึดเข้าคลังหลวงถ้าราชอาณาจาักรเสื่อมหายไปมีราชอาณาจาักรใหม่เขาก็ยึดไปเป็นของเขาอีกต่อให้คนที่แบบว่าตายไปแล้วนี่นะแล้วเกิดในคันใหม่ในชาติใหม่ก็เกิดอาจจะยังอยู่แถวนั้นอ่ะสมมติมีขา้าราชดารคนหนึ่งตายแล้วมีสมบัติมากมายเกิดขึ้นมา ในครัวเรือนอาจจะอีกหมู่บ้านข้างๆกันเป็นเด็กน้อยแต่มรดกนี่ทิ้งไว้มากมายเลยแล้วจะมาบอกว่าเนี่ยฉันเกิดเป็นชาตินั้นก่อนฉันจะมาเอามรดกนี้นะเขาไม่ให้เราต้องฟังลูกหลานนี่เขาไม่ให้เอาต่อให้ให้อย่างเช่มนมาดาลายลามะอย่างเงี้ยต่อให้เป็นจริงๆเลยนะว่าเป็นคนที่ชาติที่แล้วกลับมาเกิดอีกแล้วก็เป็นคนนั้นจริงๆกลับมาเกิดอีกแล้วเป็นดาลายลามะ แล้วก็ครองสมบัตินั้นจริงๆเขาให้อ่ะสมมติเขาให้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยอ่ะแต่มันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดจำฟังมันจะมีบางสมัยที่เสื่อมไปดูอ,อย่างความเสื่อมที่เกิดขึ้นที่เบคเขาก็ไม่ให้มีแล้วเขายังขับไล่หนีไอ้ที่เคยมีเขาให้เหลือไม่ถึงครึ่งหลือน้อยนิดเดียวเพราะเขายืมไปหมดแล้วเพราะอะไรเขาไม่ให้ไจำฟังเขาไม่ให้ไม่ได้มีอะไรเป็นของตน จำต้องทิ้งสิ่งต่าง,งไปการใกล้ครัวตรงนี้นะท่านฟังเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นการใรกล้ครัวตามเป็นธรรมาวิจยะเป็นธรรมานุสติเราตั้งไว้ใกล้ครัวให้ดีอะว่าเออใช่เราไม่ได้จะเอาไปได้สักอย่างเดียวเลยมานี่ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วทำไมต้องรอตอนจบโอ้ฉันฟังทำปฏิปธรรม ไปวัดดีกว่าไปห้างเสพสินค้าไปต่างประเทศเที่ยวดูนั่นนี่อ่านหนังสือธรรมะอ่านปฏิปยดก,รรม,กรรม,มันมดีกว่าดู Youtube เล่น Facebook หรือว่าเล่นไลน์ฟังทรรปฏิปธรรมชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันดีกว่าไปดูคอนเสิร์ตฟังเพลงเป็นหลายชั่วโมงเราจะระลึกถึงตรงนี้ขึ้นมาได้ให้ระลึกให้ได้นะคนที่ถึงแม้จะยังไม่แก่ ยังไม่ได้เสื่อมจากญาติไม่ได้เสื่อมจากชีวิตยังไม่ได้เสื่อมจากโภคะพอนึกถึงธรรมมุทเทในข้อที่สามนี่คุณจะติงต๊งลิงแล้วก็แบบได้รับการเตือนขึ้นมาแล้วนี่เหมือนเป็นนาฬิกาปลุกแลโอ้ใช่พระรพุทธเจ้าผู้รู้เห็น,นิทันตรัสบอกไว้ถูกต้องดีแล้วไม่ใช่แค่สามข้อทุกฟังจะมีข้อที่สี่ที่ท่านบอกไว้ว่าโลกร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จากอิ่ม เป็นาธาตุแห่งตัญหาเราิดว่าเออเจอฉันก็ไปทํางานก่อนให้มันได้เงินสักหมื่นล้านโอ้ย,อยเดี๋ยวมากไปเอาแบบว่าส่งลูกเรียนจบอะหรือใช้หนี้หมดอะมันจะพอไหมล่ะมันจะพอไหมถ้าโอกาสมันมาสมคุณใช้หนี้หมดเลยใช่ปะ่ะแม้แต่ว่าธุรกิจมันยังดีอยู่นะามันยังขายได้ลูกเรียนจบอะไรอ 6, ะปหกเหรอเขาเรียนฟรีไม่ใช่หรยอปริญญาตรี แต่ถ้าต้องเรียนปริญญาโทต่อล่ะแต่บางคนเรียนต่อปริญญาเอกอะ่ะฉพาะทยอีกอะ่ะหรือถ้ามันมีโอกาสใดโอกาสหนึ่งที่เราจะเอาได้เราจะไปไหมหรือบางคนที่อยู่ในสายราชการเออฉันให้ได้เป็นนายพันซะก่อนนะหรือว่าฉันให้ได้ระดับประหลัดซะก่อนนะหรือสี่แปดซะก่อนนะจะพอแม้แต่ว่าถ้าคุณจะขึ้นมีโอกาสไปได้ถึงเป็นประหลัดนะ ไปได้ถึงเป็นอธิบดีนะเป็นเจ้ากรมนะเป็นนั่นนี่เนี่ยคุณจะเอาไหมล่ะนี่ทําทงานเพื่อชาติได้ทําต่อไปก่อนเขาก็ใช้ข้อน,นี้มาอ้างอู้นี่คุณเป็นคนสําคัญขององค์กรมากเลยนี่ถ้าไม่มีคุณนหง,งานจะไปได้ไงเราทําเพื่อประชาชนเราทําเพื่อส่วนรวมเราทําเพื่อประเทศชาติเราจะคิดยังไงเราจะใคร่ครกรไตรตรองอย่างไรพระเจ้ากราบาทุกฝั่ง,งเป็นเจ้าครองแคว้น ดินแดนอะไรต่างมากมายเนี่มีกองพนชา้างมีกองปนมา้ามีอนุภาพเรียต่างๆตามที่พระราชาจะมีเนี่ยครอบครองแคว้นกุโรอยู่เนี่ยเขตแดนนาเขตนี่ทางด้านนี้ปกครองด้วยถึงภูเขาที่สูงใหญ่ตรงนี้ไปต่อไม่ได้เขตแดนตรงอีกด้านหนึ่งนี่ถึงหมหาสมุทรจุดนี้ไปต่อไม่ได้ด้วยพลเดินเท้าแต่แล้วมีคนก็บอกว่านี่ท่านถ้าข้ามภูเขาลูกนี้ไปเนี่ หรือข้ามาสมุดจุดนี้ไปเนี่ยมีดินแดนหนึ่งนะโอ้โหทรัพยากรมากจริงๆเลยทั้งช้างทั้งมาทั้งแร่ธาตุเงินทองน้ำข้าวอุดมสมบูรณ์มากเลยผู้คนตรงนั้นก็ไม่ได้จะเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงอะไรเจ้าปกครองนี่ก็อ่อนแอนี่ต้รายกทัพไปประมาณนี้นะเดินทางเท่านี้นะเราเอาได้แน่เรายึดครองมาเป็นของเราได้แน่นอน คืนนั้นต่วันนอนไม่หลับเลยแต่นั้ี่ว่าเออปิมเพ,พร้อมด้วยการมาคุณทั้งห้างจริงเลยนะเตียงก็นนุ่มอากาศก็เย็นสบายดีติดเครื่องปรับอากาศมีคนพัดให้มแมลงอะไรไม่มีไต่ตอมเขาติดมุ้งให้อย่างดีมีหมอนแดงสองข้างมีดนตรีขับกล่อมกลิ่นหอมอะไรเขาก็จุดเป็นจุนหอมมาไว้แต่นอนไม่หลับหรอกทุาฝังนอนไม่หลับ เพราะอะไรเพราะอำนาจหนึ่งราคามันเสียดแทงแล้วก็พลิกซ้ายจะไปเอาดีไหมแล้วก็พลิกขวาเลือกจะให้ใครไปแล้วก็มานาอนความหน้าอีกโอ้คิดไม่ออกหายใจไม่ได้ก็เงยหน้างายขึ้นไหมหรือเราจะไปเองตงๆท,ที่อยู่สบายแล้วนะยังไม่รู้จักอิ่มมันพร่องอยู่ใไหนในใจเพราะอะไรตัณหามันทำยังไง ให้ใจเราโบลงไปก็รวงลงไปเติมไม่เต็มมอที่มันไม่มีกลนมันทะลุลงไปเลย,เยใส่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มตันหานะพ่อเราจะพอแค่นี้แต่ถ้าโอกาสมันมีคุณจะพอจริงหรือเปล่าตันหายังไงทั้งห่ดถ้าเราทําด้วยอํานาจของตันหานะมันไม่มีทางเต็มไม่มีทางพอโอเคบางคนรู้จักพอ่อนั่นแน่นอนว่าพอไม่ใช่อํานาจของตันหา บางคนรู้จักว่าตำแหน่งแค่นี้พอยศแค่นี้พอเงินแค่นี้พองานแค่นี้พอถ้ารู้จักพอแต่ความสามารถยังมีก็ไปได้ะอะไรเพราะไม่ได้เป็นทาสของตัณหาไงชายอุบางคนทําเพื่อประชาชนจริงๆบางคนทาเพื่อชาติบ้านเมืองจริงๆบางคนทําเพื่อคนอื่นจริงๆอันนี้ไม่ได้ด้วยตัณหาแต่ว่าที่พอจริงๆเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงๆเนี่ยมันก็ยังมีความยึดถืออยู่ความยึดถือนี้เพราะอะไร พระอะไรมีอุปทานจึงมีตอบดูเพราะตัณหามีไงอุปทานจึงมีตัณหาทําฟังมันแทรกซึมมันยืดโยงมันครอบงำแผ่แสรกเป็นเครือข่ายไปในทุกสิ่งทุกอย่างยากเกินกว่าที่รเราจะจินตนาการได้ทูฟังไม่ใช่แค่คนไม่ใช่แค่ของอย่างความคิดนึกอุดมการไอเดียสนี่มันไปหมดแล้ว ไม่ใช่แค่อุดมการณ์ไอเดียในอนาคตยังปัจจุบันด้วยอดีตด้วยอดีตสองสเป็อย่างป็นยังไงอนาคต2องหสองจะเป็นยังไงมันยึดโยงครอบงำไปหมดออกมาเป็นรูปแบบของความคิดนึกอุดมการณ์อะไรซึ่งอย่างนนหนึ่งที่ว่าคุณจะต้องแบบต่อสู้เอาขึ้นมาเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าปัญหามันทำไม่พร่องอยู่เติมยังไงก็ไม่เต็มไม่มีทางที่จะให้เต็มได้แล้วนี่เราทําเพื่ออะไรเนี่ยสุดท้าย ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองหรอกไม่ได้ทำเพื่อประชาชนไม่ได้ทำเพื่อคนนั้นคนนี้เพื่อลูกเพื่ออะไรหรอกทำเพื่อตัณหาท่านฟังเอาตัณหานี่มันคือใครเนี่ยไม่รู้เลยทำไมต้องไปทำให้มันด้วยมันเป็นพ่อแล้วเหรอพ่อยังไม่ฟังเลยเพรามันเป็นตัณหาท่านัง,งตัณหามันมีโคตรพ่อของมันเนี่ยคือวิชาทำให้มันหมุนวนไปที่เหลือเป็นการสมมติทั้งหมด ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกโอเคหมุนไปตามวัฏฏะมีตัณหาเป็นเครื่องยุดโยงเอาไว้ผูกเอาไว้มียวิชาเป็นเครื่องมุงบังเอาไว้ทำให้โลกนี้ไม่อิ่มไม่พอหมุนวนไปเรื่อยๆพร่องอยู่เป็นนิดเราคิดว่าเราจะสุดแล้วจบแล้วตรงนี้อา้าวทำไมยังไปต่อได้เพราะมันหมุนไปรงหว่างวนไปเรื่อยๆเป็นวัฏฏะเป็นธาตุแห่งตัณหา จุดจบไม่มีเอาแล้วทำเพื่ออะไรเนี่ยเงียบตาฝังเงียบไม่มีคำตอบคิดว่าถึงจุดนี้แล้วมันจะจบแต่มันไม่จบตานฟังมันพร่องอยู่เสมอคิดว่าเติมเท่านี้แล้วจะพอคิดว่าได้จุดนี้แล้วอ๋อฉันทํางานจนปลดหนี้ได้แล้วมันจะจบมันไม่จบตาฝัังฉะนั่นฉันลาออกจากงานแล้วฉันมาตั้งธุรกิจของตัวเองแล้วมันจะได้มันจะพอมันไม่พอตวัง ฉันคิดว่าฉันคบกับคนนี้แต่งงานมีลูกดีแล้วครอบกลัวมั่นคงมันยังโบอยู่ถ้าเป็นไปด้วยกับอำนาจกองตันหนาที่มีอวิชชาบังไว้เนี่ยยังไงมันไม่เต็มมันไม่อิ่มมันไม่พอมันไปอยู่เรื่อยๆเราจะพาเมื่อไหร่ตายแล้วจะจบไหมก็วนต่อไปอีกเกิดใหม่อีกนี่นะมันไม่คุ้มกันหรอกทุกฝั่ง เราใคร่ครวญในดีเนี่ยจะหาเบื้องต้นจะหาเบื้องปลาย,ยไม่เห็นเลยสัตว์โลกที่มีอวิชชาเป็นเครื่องบังไว้มีตัณหาเป็นเครื่องปลูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เนี่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏอันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นนันตตาสมาสมุทในท่านกล่าวไว้บอกาไว้แล้วทางออกอยู่ทั้งไหนละ่ะตั้งนั้นนั่นคือมักแป ใครควรพิจารณาเรื่องนี้เป็นธรรมานุสติเป็นธรรมาวิจยะเป็นธรรมนนา,รานุปัสสนาสติปัฏฐานใครควรแล้วเห็นแล้วดูฝังถึงแม้ว่าเรายังจะมีญาติรบอยู่จะมีเงินทองพอใช้มีอยู่ได้บ้างยังไม่ได้แกง่งหมขนาดนั้นยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะมาเดินตามทางได้แล้วอ่ะเดินตามมรรคแปด ไล่มาจากศีลห้าธรรมดาขึ้นไปจนบาง,งเรื่องบางราวได้ศีลแปดศีลแปดเป็นเรื่องเป็นราวดีมากขึ้นทุกวันได้ออกบวชเลยคนผมปฏิบัติให้ดีไม่ยกตนข่มผู้อื่นทำที่สุดแห่งทุกเนี่ยมันแจ้งได้ธรรมรักเนี่ยมันเจริญได้เดินไปจนถึงปลายทางในคธิพานนี่จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ เหล่านี้คือธรรมมุตเทศดตัมบุฟัง4ข้อที่ถ้าเมื่อเราพิจารณาใครครวนอยู่อย่างเต็มที่ดีแล้วตั้มฟังเลยเราจะเห็นว่าปัญญาเนี่ยประเสริฐกว่าศัพท์เราจะเห็นว่าภาษาอะไรที่มากระทบเราจะไม่หวั่นไหวได้มันกับคนพานเจอภาษานั่นนี่ก็หวั่นไหวแต่บัณฑิตเจอภาษาแล้วกระทบแล้วเกิดปัญญาแล้วมันไม่หวั่นไหว เห็นว่าการการฟังเพลงไปเที่ยวดูหนังดูละครดู youtube เที่ยวต่างประเทศนั้นมีค่าน้อยเห็นว่าเนากธรรมะคือการหลีกออกจากกามการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปวัดนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะมันยังดีกว่ามีค่ามากกว่าตอนนี้คือทำมุทเทสีประการตีท่านพระรัตปาลได้บอกสอนไม้กับพระเจ้ากรพยา สิ่งที่ใดเมื่อเราเอามาเครียดกลุพิจนารณาแล้วทุกฝ่าจสามสติของเราเนี่ยให้ตั้งอยู่ได้เราเช็นมาการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมชั่วโมงหนึ่งยี่ไม่ได้นานอะไรทําได้ฟังเพลงชั่วโมงหนึ่งนั่นยังจะเป็นอันตรายฟังเทศชั่วโมงหนึ่งนี่ไม่ไดูบนหรอกส0มนาทีนี่ก็ธรรมดาไปวัดอยู่เงียบสงบมางทีดีกว่าไปห้างดูละครดูคอนเสิร์ตเยี่ยวเยมาอ่านหนังสือธรรมะ ่านพริไตยปิดอกไม่นัย่ดีกว่าดู YouTube เล่น Facebook เล่นหลายที่จะเราจะน้อมมาได้ปัญญานี่มีค่ามากทุกฝังเราใครกรวนตำปฏิบัติธรรมมาเราจะทำให้เกิดความรู้นี้ขึ้นได้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับรุณในช่วงของเข้าใจธรรมโดยมีข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอาภิปุณโนจากวัดป่าด,ดอนหายโศ เป็นผู้ดำเนินรายการออกอากาศทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้ถึงโมงเช้าเป็นประจำทุกวันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จรเลีอนอล